ปฐมบทสู่วิถีอนุตตรธรรม3หรือการบำเพ็ญแบบเดิมให้ได้ 3,000 บุญ 800 มรรคผลเข้าสู่การบรรลุธรรมก่อนเพื่อนำจิตญาณเข้าสู่นิพพานให้สำเร็จก่อนซึ่งปัจจุบันนี้มีคนที่ละวางจากอัตตากิเลสเพื่อให้สำเร็จตามขั้นตอนเดิมนั้นแสนยากนักมีน้อยมากนานๆจึงได้เห็นกันสักครั้งรับธรรมะแล้วคือผู้ที่รับรู้หนทางสว่างที่ตรงจิตญาณทวารจึงบำเพ็ญที่จิตญาณทวารระงับเหตุด้วยไตรรัตน์เพื่ออย่าให้เกิดกรรมใหม่กรรมจึงหมดไปเองด้วยการงดสร้างกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นนิพพานทุกพระองค์ล้วนนำจิตญาณผ่านเส้นทางนี้กันทั้งนั้นแก้ววิเศษคือรับรู้แล้วปฏิบัติตามง่ายๆที่เราทุกคนทำได้ตลอดเวลาการค้นหาได้จบแล้วในวันที่รับธรรมะที่เหลือแค่ปฏิบัติเท่านั้นเองไตรรัตน์มีข้อมูลเป็นปริศนาธรรมแอบแฝงอยู่ภายในครบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจงนำข้อมูลรหัสคาถา5คำไปขยายความให้ละเอียดแล้วปฏิบัติตามเราก็สามารถจะนำเอาพลังจิตภายในตัวเราออกมาสลายวิบากกรรมเก่าได้พร้อมสยบกรรมใหม่ได้ด้วยพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่ที่พระอาจารย์จี้กงย่อข้อความมาเพื่อให้เรานำไปขยายความจงใช้บุญทานและจิตย้อนกลับมาที่เดิมกลับแสงสว่างภายนอกเข้าสู่ภายในเราจะพบอะไรได้มากมายจงเอาเวลาที่สงบก่อนสว่างหลังตื่นนอนจะเป็นเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดในการพิจารณาธรรมภายในจุดกำเนิดกรรมทั้งปวงไม่ต้องไปหาข้างนอกแต่ให้พิจารณาไตรรัตน์5คำให้กระจ่างก็พอแล้วค้นพบตัวเราด้วยตัวเราเองให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน5คำชี้ช่องสว่างให้กระจ่างเราก็จะได้พลังบริสุทธิ์ของเราเองจึงสามารถกำจัดความหลงเดิมได้วิถีอนุตตรธรรมคือแก่นแท้รับรู้หนทางแล้วจงเข้าไปศึกษาแล้วแก้ไขจึงสำเร็จแน่นอนบทสุดท้ายของการศึกษาธรรมต้องเป็นคนท้องใหญ่ทุกเรื่องราวเก็บมาไว้รวมกันใจกว้างไม่ทำให้เกิดการแบ่งแยก